ซินดีนยาซิสซีดานคือชื่อเต็มๆของซินดีนซีดานตำนานกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสและราชันชุดขาวเรอัลมาดริดซีดานถือว่าเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งครบเครื่องทุกอย่างในผู้เล่นคนเดียวทั้งการผ่านบอลที่แม่นยำเติมเกมลุกกำหนดจังหวะเกมเป็นศูนย์กลางของทีมได้อย่างลงตัวแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ซีดานประกาศเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เอาศีรษะไปโขกใส่หน้าอกของมาโกมาเตเนซีกองหลังของทีมชาติอิตาลีในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2006ซึ่งเหตุการณ์นี้เองทำให้ซีดานต้องถูกใบแดงไล่ออกจากสนามนับเป็นการปิดฉากชีวิตการเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้อย่างไม่ดีสักเท่าไหร่แต่อย่างน้อยเขาก็ถูกยกย่องว่าเป็นกองกลางที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งเช่นเดียวกันเราไปดูสถิติตลอดอาชีพการค้าแข้งของซีดานกันว่ามีอะไรบ้างเจ้าตัวลงสนามไปทั้งหมด689นัดทำประตูไปทั้งหมด125ประตูแอสซิสต์ทั้งหมด141แอสซิสต์เขาคว้าแชมป์ในระดับสโมสรได้มากมายประกอบไปด้วยซีเรียอา2สมัยลาลิก้า1สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก1สมัยสเปนิชซูเปอร์คัพวินเนอร์2สมัยและรายการอื่นๆอีกเพียบในส่วนของทีมชาติเจ้าตัวคว้าแชมป์โลกได้1สมัยและแชมป์ยูโรได้1สมัยรางวัลส่วนตัวเจ้าตัวคว้าบัลลงดอร์ได้1สมัยและรางวัลส่วนตัวอีกมากมายและนี่คือสถิติของซิซูซีเนดีนซีดาน